OPPO ได้เปิดตัว F11 Pro อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวกันว่ามือถือตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรกับราคาของมันเร้าใจมากต้องตามกันดูครับสำหรับแนวคิดในการออกแบบนะคะ OPPO ก็บอกว่ามันเป็นศิลปะเพราะว่าตัวเครื่องนั้นก็มีการใช้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับถึง 6.5 นิ้วครอบดิจิตที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็กล้องนั้นถูกฝังไปอยู่ข้างบนนะครับแบบ Rising Camera ซึ่งเรียกได้ว่าล้ำหน้ามากๆนะครับส่วนสีของตัวเครื่องนั้นก็มีทั้งหมดแบบแบ่งเป็น3โซน Three Gradient แล้วก็แบบTrue Tone นะครับซึ่งสีของตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สี Thunder Black นะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างสีม่วงกับสีน้ำเงินและก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับ Aurora Green นั่นเองนะครับภาพรวมของตัวเครื่องนะครับการจัดวางปุ่มต่างๆนั้นผมมองว่าค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับการใช้งานของคนทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้นมีน้ำหนักเบาไม่ถือกับหนักมากนักแล้วก็ด้านหลังนั้นอาจจะต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่ารอยนั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าช่องเสียบนั้นก็ยังคงเป็น micro USB ด้านล่างอยู่ซึ่งน่าเสียดายมากๆครับกล้องหลังของ OPPO F11 Pro นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่48+5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายภาพแบบพอร์เทรตได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกันนะครับแน่นอนว่ากลางวันมันก็จะมีเรื่องของการปรับแต่งสีแล้วก็กลางคืนมีการเพิ่มในการถ่ายภาพหลายๆสีทำให้การถ่ายภาพออกมาดีมากขึ้นด้วยกันครับมันก็ออกมาในตามตัวอย่างต่อไปนี้ส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องแบบ pop up อย่างที่คุณเห็นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ OPPO เขาเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือคุณสามารถที่จะคับเก็บแล้วก็ให้ความสวยงามของมันได้ลูกเล่นต่างๆนะครับก็มี AI เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการแต่งภาพนะครับที่คุณได้พบเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทที่หลายคนใฝ่หาแล้วก็อยากได้กันมานะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณสามารถที่จะปรับคืนทุกอย่างได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มเดียวนั่นก็คือปุ่มเนเจอร์นะครับแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอได้ด้วยในความละเอียดที่สูงสุด Full HD เลยทีเดียวครับส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีเรื่องของการป้องกันในกรณีที่คุณทำกล้องตกนะครับมันก็จะเก็บของมันเองโดยอัตโนมัติหรือถ้ากระแทกก็เก็บเหมือนกันครับส่วนฟีเจอร์ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคของตัวเครื่องที่ใช้ CPU MediaTek Helios P70 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำให้การทำงานของเครื่องนั้นค่อนข้างเสถียรดีใช้ได้มาพร้อมกับแรม 6GB ออฟเดอะรีโจ 64GB นะครับแล้วก็เทคโนโลยีชาร์จไฟไวชื่อว่าBook version 3.0 นะครับไปเร็ว 80% คุณได้ทันทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้มีเรื่องของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hyper Boost นะครับที่จะทำให้ศักยภาพของตัวเครื่องนั้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นถ้าคุณต้องการเล่นเกมแต่ว่าเครื่องเห็นว่าเอ้ยแรงไม่พอก็จะไปสั่งปิดแอปพลิเคชันหรือว่าจัดการระบบให้ทำงานได้เร็วขึ้นการทำงานนี้สอดคล้องกับตัวของColor OS version 6ซึ่งรันโดยระบบปฏิบัติการ Android Pie นั่นเองแน่นอนว่าการใช้งานนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของ UI บ้างเล็กน้อยทำให้ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างจะใช้งานได้โอเคและมีทุกอย่างให้ค่อนข้างครบจนทำให้ผมมองว่าเอ้ยนี่คือมือถือระดับราคาเบื้องต้นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยราคาของมันนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยราคาของมันก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันเคาะมาถูกพอสมควร1,990 บาทแล้วก็มีของแถมก็คือว่าเป็นกระเป๋าสมาร์ทแบ็คแล้วก็ตัวของแถมไม่ว่าจะเป็นประกันหน้าจอนะครับและรวมไปถึงสั่งกับ Lazada ก็มีลุ้นตัวเครื่องบินนะครับเป็นมิติใหม่ของการจองมือถือแล้วก็รับเครื่องไปก่อนเลยนะครับตัวเครื่องนั้นคาดว่าจะพร้อมจะรับประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็คนที่สนใจก็อย่าลืมไปจับจองได้ตั้งแต่วันที่16มีนาคมนี้ทางร้านค้าแล้วก็15ทาง Lazada ออนไลน์นั่นเองครับส่วนรีวิวนั้น
รอไปก่อนก็ต้องติดตามกันเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับ